ฮัลโหลเทสเทสโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเรื่องนี้นะก็คือคลิปสุดท้ายเมื่อกี้นี้ก็คือต่อฮาร์ดแวร์คลิปที่ผมว่าเนี่ยพอเราต่อฮาร์ดแวร์แล้วนะครับเราก็เขียนโปรแกรมเทสอันนี้เป็นลีดสวิตช์จำได้ใช่ไหมครับนี่เป็นโปรแกรมลีดสวิตช์ก็คือว่าถ้ามีผมลองรันดูแรกก็ไฟ LED ติดเห็นไหมติด3วินาทีแล้วก็ดับแล้วก็เริ่มทำงานดับแล้วเริ่มทำงานนะครับมันก็จะเป็น00ก็คือว่าเราต่อวงจรแบบนี้จำได้นะอันนี้นะครับทวนอีกทีหนึ่งวงจรที่ใช้ก็คือวงจรแบบนี้อันนี้อะไรนะนี่ต่อขา13ใช่ไหมครับเราก็อันนี้5โวลต์นะอันนี้3.3โวลต์ต่อปื๊ดอันนี้ก็เข้าลีดสวิตช์นะครับเข้าลีดสวิตช์ถ้าเกิดมีแม่เหล็กมาต่อปั๊บมันก็จะดูดตรงนี้ติดสะพานตรงนี้ก็จะติดโป๊ะก็ดึงสะพานนี้ติดนะอันนี้ก็เข้านี้ถูกไหมครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าติดปั๊บมันก็จะขึ้นไฮใช่ไหมก็คือขึ้นเลเวลเป็น1แม่เหล็กลองดูนะครับเนี่ยแตะปั๊บเห็นไหมครับว่าอันนี้มันนี่เป็นโปรแกรมเก่านะครับนี่โปรแกรมเดี๋ยวนี้โปรแกรมผมไม่ได้เห็นนะฮะโปรแกรมผมเป็นโปรแกรมมีโปรแกรมอินเทอร์ลับอยู่ด้วยที่ผมเขียนโปรแกรมอินเทอร์ลับสับเข้าไปมันฝังไปแล้วเรียบร้อยผมต้องชักปลั๊กใหม่แป๊บนึงนะครับชักปลั๊กเสียบเข้าไปใหม่คอนเน็กต์ใหม่นะครับโอเคลองรันดูนะจึ๊กๆ3วินาทีพอแตะปั๊บนะ1พอปล่อยเนี่ยพอแตะนะ1พอออกแม่เหล็กออก00พอเข้าใจนะมีโปรแกรมเดิมวันนี้มันมีปัญหาอะไรจริงๆและการต่อประเภทนี้นะครับบางทีเนี่ยในทางทฤษฎีมันก็โอเคครับในทางปฏิบัติมันก็ทำได้นะครับแต่ว่าถ้าทำทฤษฎีแล้วเราควรจะมีการป้องกันนะครับมีการเขาเรียกระวังไว้นิดหนึ่งว่าในการช็อตเพราะนี้เราต่อไฟตรงแล้วก็เข้าขาตรงเลยปกติเขามักจะไม่ทำกันอย่างนั้นนะครับเขามักจะมีวิธีการเราเรียกว่า pull up pull down หลักการคืออย่างนี้ครับควรไม่คอนโทรลเลอร์จริงๆเนี่ยมันควรเวลาพินอินสมมติขาที่13เนี่ยมันควรจะขาเป็นขาอินพุตใช่ไหมครับมันควรจะมี R มาค่อมอันนี้อาการต่อ R เนี่ยจะมีอยู่2วิธีนะครับการต่อ R แบบนี้อันนี้เราต่อเข้ากับสวิตช์เข้ากับลีดสวิตช์นะอันนี้เป็นกราวนะนี่ต่อกับกราวนี่เป็นกราวอันนี้ต่อกับไฟนี่ต่อกับ 3.3 โวลต์ก็ได้นะครับหลักการนี้เราเรียกว่า pull upเพื่อที่จะกันไว้นะครับก็คือว่าไม่ให้กระแสมันวิ่งสมมติวิ่งเข้าไปตรงๆก็มีกันเอาไว้นะครับเราเรียกว่า pull up คือชัวร์ว่ายังไงก็เป็นลักษณะ pull up นี้คือถ้าผมสวิตช์ตัวนี้แตะปั๊บพอแตะลองคิดดูครับถ้าแตะอะไรเกิดขึ้นอันนี้ขาเข้านะอันนี้เป็นสวิตช์นะพอแตะอะไรเกิดขึ้นครับจากตัวนี้ 3.3 ใช่ไหมตัวนี้อาจจะนี่ลอจิกถ้าเกิดผมไม่ปล่อยเพราะลอจิกมันเป็นไฮอยู่แล้วนะครับพอกดแตะปั๊บตัวนี้ก็คือเชื่อมกันใช่ไหมก็คือตัวนี้เป็นสเตทนี้กับสเตทนี้เป็นสเตทเดียวกันถูกไหมก็คือเทียบเท่ากันก็คือเป็นซีโร่การพูอัพเป็นการชัวร์ที่ว่าให้พอเราขาลอยเขาเรียกขาลอยและยังไงก็จะได้1ตลอดเวลาจนกว่าจะกดสวิตต้องได้0การพูอัพผมมักจะชอบใช้พูอัพมากกว่าพูดาวนะคราวนี้ลองไปดูพูดาวบ้างดูพูดาวบ้างพูดาวก็หลักการเดียวกันครับนะครับอุ้ยทำไม
ภูดาวก็หลักการเดียวกันนี่ขา13นะภูดาวหลักการเดียวกันครับแต่ว่าสลับอันนี้ครับอันนี้ลงกราวนะอันนี้มันจะแตะลงกราวให้นะครับอันนี้ขากราวสมมติขาเดียวกันนะขากราวหาขากราวให้เจอและอันนี้ต่อสวีทเข้า 3.3 ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ R ลองคิดดูครับพอผมแตะเปี้ยงเข้าไปปั๊บช็อตเลยจริงไหมก็คือไฟแลบอันนี้คือต่อ 3.3 จากที่บอร์ดนะมันช็อตปื๊ดอันตรายมากพูดง่ายครับไฟฟ้ารัดวงจรเลยซึ่งแต่ว่าถ้าเราใช้ R ขั้นนะครับเราใช้ R ขั้นเข้ามาปั๊บพอเรากดปั๊บลอจิกที่ได้ก็คือตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่กดลอจิก0จะเข้าไปถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้มันสักมันเท่ากันนะครับก็คือกล่าวเท่ากันใช่ไหมครับอาจจะมีบนเตดดอปหน่อยนึงช่างมันไม่เป็นไรนะครับแต่พอแตะปั๊บตัวนี้ก็ได้หายไปแต่วิธีนี้ผมไม่ค่อยชอบใช้ไงเพราะมันมีโอกาสที่บางที R อาจจะเสียหรือ R อาจจะช็อตมันทำให้ช็อตได้อันนี้วิธีพวกนี้วิธีนี้เขาเรียกว่าพูดาวนะครับเขาเรียกพูดาวเราไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับจะอยู่ในนี้ไปเซิร์ชอัพพูดาวจะเห็นนะครับนี่นะครับเป็นหลักการเบื้องต้นครับในการต่อพวกอินเทอร์เฟซนะในการอินเทอร์เฟซกับฮาร์ดแวร์มักจะใช้กันเนี่ยครับ MCU ก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์เห็นไหมครับพูอัพแตะปั๊บได้0เห็นไหมครับพูดาวถ้าพูดาวก็คือลงข้างล่างแตะปั๊บได้ไฮแต่อันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ค่อยใช้แต่บังเอิญในกรณีที่เป็นวงจรที่เราเขียนเนี่ยนะครับวงจรที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยนะครับในวงจรเดิมดั้งเดิมเราต่อกับ5โวลต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วยไม่ได้ครับเราต้องใช้ทฤษฎีพูดาวเราต้องใช้หลักการพูดาวครับตอนนี้หลักการพูดาวคือเป็นยังไงจังครับเราผมจะหารีซิสเตอร์ที่ไหนไม่ต้องครับไม่ต้องอันนี้จำไว้เลยนะไม่ต้องใช้รีซิสเตอร์เลยนะตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัว ESP มีพูดาวให้อยู่แล้วครับเราสั่งได้เลยครับเนี่ยครับเราสั่งตรงนี้ได้เลยนี่ครับตอนแรกเราตั้งนี่เราตั้งเป็นอินใช่ไหมจำได้ไหมครับตอนแรกไม่มีอันนี้เห็นไหมตอนแรกผมไม่มีอันนี้เห็นไหมครับปกติมันจะออโต้พูดาวให้ก็จะให้สั่งให้มันเป็นจะให้สั่งให้มีรีซิสเตอร์ทินพูดาวก็สั่งได้เลยครับตัวมันเองมันจะมีวงจรรีซิสเตอร์กันให้นะครับแล้วเราก็ลองรันดูอันนี้ก็รันได้เห็นไหมครับในลักษณะเช่นนี้ก็คือเป็นพูดาวนะเห็นไหมฮะมาแล้วนะก็คือพอแตะปั๊บก็คือหลักการเดียวกับในรูปนี้พอแตะปั๊บอะไรเกิดขึ้นแตะสวิตแตะปั๊บก็ได้ไฮไปใช่ไหมพอปล่อยมือก็ได้ซีโร่เพราะว่ามันลงมาตรงนี้แต่มันถูกมันมีรีซิสเตอร์กันไม่ให้ช็อตอยู่นะอันนี้เห็นไหมครับลองแตะดูเห็นไหมครับ1ละเนี่ยแตะปุ๊บ1เห็นไหมปล่อยมือแตะปล่อยแตะปล่อยแตะลองคิดดูครับผมแตะก่อนวินาทีเรารู้ไหมโปรแกรมนี้ข้อเสียมันมีครับข้อเสียตรงนี้เขาเรียกโพลลิ่งครับทุก1วินาทีจะมาเช็คค่า value สักทีแต่ถ้าเกิดผมแตะก่อน1วินาทีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมแตะก่อน1วินาทีเนี่ยนี่มัน1วินาทีมันขึ้นทีละครั้งใช่ไหมผมแตะก่อน1วินาทีเนี่ยแตะก่อน1วินาทีกว่ามันจะขึ้นมาลองคิดดูดูนะแตะก่อน1วินาทีเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเนี่ยกว่าจะเป็น1อ่ะมันหายไปเป็นมิลลิเซกถูกไหมครับเกือบครึ่งวินาทีเลยโปรแกรมอย่างนี้ที่วิธีเขียนแบบนี้เราเรียกว่าโพลลิ่งครับใช้ซอฟต์แวร์โพลลิ่งวิธีเขียนแบบนี้เขาเรียกโพลลิ่งคือลูปแล้วก็เช็คว่าค่าเป็นเท่าไหร่ลูปแล้วเช็คค่าเป็นเท่าไหร่ลูปวนไปอยู่อย่างเงี้ยถามว่าข้อดีมีมั้ยก็โอเคนะครับแต่เขามักจะไม่ใช้กันเพราะว่าลองคิดดูครับเกิดโปรแกรมเรายาวมีหลายบรรทัดกว่ามันจะวนกลับมาเช็คไอ้แวลูตรงนี้เนี่ยถือว่าโปรแกรมหลังจากนี้นะก่อนสลีปนะหรือหลังสลีปมีอะไรอีกเพียบเลยเขียนอีกเพียบเลยแล้วก็อาจจะมาวนมาเช็คใหม่เนี่ยบางทีมันแตะไปแล้วบางทีขโมยเข้าบ้านภายในเสี้ยววินาทีเปิดหน้าต่างไปเรียบร้อยแล้วเข้าแล้วปิดสมมตินะเอาภายใน1วินาทีภายใน1วินาทีผมว่าขโมยเข้าบ้านเกิดเขาดักทางได้ว่าไม่มีเช็คทุก1วินาทีหรือเราเช็คทุก5วินาทีอย่างเงี้ยลองดูนะ
เปลี่ยนใหม่นะสมมติว่า5วินาทีแล้วเราเช็คครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเสร็จขโมยครับลองดูนะนะครับลองดูนะเนี่ยรันละ5วินาทีเช็คครั้งหนึ่งนะเงี้ย0 0เห็นไหมกว่าจะขึ้น0อีกครั้งหนึ่ง5วินาทีนะแล้วผมแตะเนี่ยผมแตะปั๊บเนี่ยผมแตะอยู่เนี่ยกว่าจะ5วินาทีกว่าจะขึ้นแม่หนึ่งแล้วผมเอาออกแล้วนี่มาออกยังไม่0เลยเห็นไหมครับผมแตะใหม่แล้วก็เอาออกไม่มีทางเป็นหนึ่งไม่มีทางเจอเลยครับเพราะนั้นขโมยเปิดบ้าน5วินาทีวิ่งเข้ามาปั๊บแต่ถ้าอยู่ภายใน5วินาทีใช่จับได้เนี่ยเนี่ย5วินาทีเห็นเนี่ยครับผมแตะอยู่เนี่ยผมแตะอยู่เห็นนะฮะเนี่ยแตะอยู่5วินาทีรายงานทีหนึ่งผมเอามือออกโอเคผมแตะใหม่แล้วผมเอามือออกไม่มีทางเจอครับเห็นไหมยังศูนย์อยู่เลยหลักการแบบนี้อย่างที่บอกครับเสี่ยงโพลิ่งเขามักไม่ค่อยใช้ครับจุดนี้ก็เป็นตัวนำพาที่ว่าในไมโครคอนโทรลเลอร์ส่วนใหญ่เราจะต้องเขียนโปรแกรมที่เรียกว่าอินเทอร์รัปครับอินเทอร์รัปคือเมื่อสัญญาณในขาพินของเราอันนี้ผมเซฟไว้ก่อนนะปึ๊บนะขาพินของเราใช้เมื่อมีการสัญญาณเปลี่ยนทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนปั๊บขอให้ไปเด้งไปทำโปรแกรมที่เราเขียนไว้ทันทีดูโปรแกรมที่2หรือโปรแกรมนี้โปรแกรมผมหยุดก่อนนะ stop ก่อนนะดูนะครับโปรแกรมนี้เขียนเหมือนเดิมเป๊ะเลยดูข้างบนเหมือนกันข้างล่างไม่เหมือนกันใช่ไหมข้างบนเหมือนกันเด๊ะเลยข้างล่างต่างไปนิดนึงครับผม define ฟังก์ชันที่เรียกว่า callback นี้ก็เป็นฟังก์ชันจะเขียนคำว่า callback ก็ได้ครับหรือไม่ callback อาจจะเป็น cb ก็ได้ cb สั้นๆก็ได้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้สำคัญครับอันนี้ pull up pull down เหมือนกันนะเห็นไหมครับผม pull down นะถ้าจะเป็น pull up เราต้องทำไงครับถ้าผมจะเปลี่ยนเป็น pull up ผมต้องเปลี่ยนวงจรใหม่ก็คือแทนที่ขาเนี่ยจะแตะกับที่อะไรครับแตะกับที่ high volt ผมก็ต้องเปลี่ยนเป็น low volt ถูกไหมครับก็คือขานี้ละผมดูนะนี่ขานี้แตะกับ high volt อยู่ใช่ไหมผมต้องแตะกับกราวด์เนี่ยจริงๆนี่ผมควรจะปิดควรจะปิดคอนโทรลเลอร์นะแตะกับกราวด์กราวด์คือขานี้เนี่ยผมแตะควรจะแตะกับขานี้นะครับนี่ผมแตะเป็นกราวด์แล้วนะขา13ผมไม่ได้แตะนะผมเปลี่ยนแค่ขากราวมาใส่ตรงนี้เนี่ยเหรอมั้ยครับขากราวขา13เหมือนเดิมนะผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยผมแค่เปลี่ยนจากเอา high volt มาเป็น low volt พอเข้าใจไหมครับนะมาเป็น low volt ก็คือไม่ใช่ low volt มาเป็นกราวนะครับมาเป็นกราวเท่านั้นเนี่ยเมื่อกี้ขาเขียวอยู่ข้างล่างก็คือขาเขียวอยู่ข้างล่างก็คือเป็น 3.3 โวลต์นี่ผมมาแตะมาเสียบขากราวละอ่ะเพราะฉะนั้นผมเป็น pull up ได้ถูกไหมครับผมก็ใส่โปรแกรมเป็น pull up ได้ผมเป็น pull up pull up คืออะไรครับพอรันปั๊บมันจะเป็น0ก่อนเอ๊ะจะเป็น1ก่อน pull up หมายถึงว่าเวลารันสังเกตมั้ยเวลารันปั๊บจะเด้ง1ตลอดจนกว่าจะแตะสวิตช์จะเป็น0คราวนี้อ่ะถ้าเราจะเช็คขาขึ้นสมมติว่าเป็นโปรแกรมเดิมผมเขียนเป็น pull down นะ pull down เห็นมั้ยครับเป็น pull down นะพินเมื่อกี้อย่างเหมือนรูปเนี้ยพิน pull downแล้ววิธีเช็คว่าอ้าวถ้าเกิดผมเป็นขาขึ้นถ้าเกิดผมเป็นไฮแล้วทำไงเนี่ยครับหลักตัวนี้ที่สำคัญที่สุดคือนี่เขียนอย่างนี้ครับเมื่อ lead switch ถูก assign เป็นพิน13ถูกไหมครับ lead 1เนี่ย lead 1ผม assign เป็นพิน13เป็นขาเข้าและเป็น pull down นะครับแล้วจะให้เกิดการอินเทอร์เขาเรียกว่าเมื่อมีอินเทอร์ลับเขาเรียกอินเทอร์ลับหมายถึงการขั้นจังหวะเกิดมีการขั้นจังหวะโดยเนี่ย trigger เขาเรียก trigger เป็น machine pinเห็นไหมครับหรือใช้ครับหรือตรงนี้พอนี้ผม define pin ไปแล้วผมก็ใช้นี้ก็ได้ pin.irq คือ interrupt request ครับเขาเรียก interrupt request keyed rising นะดูนะ keyed rising หมายถึงเมื่อมีการขยับขาขึ้นเขาเรียกขาขึ้นคือแตะเป็นสูแตะขึ้นมาเป็น1ปั๊บขอให้วิ่งไปที่ handler คือการเขาเรียกเอาไปใช้งานเขาเรียกว่าขอให้ไปทำงานที่ไหนขอให้ handle คือรับผิดชอบที่ไหนรับผิดชอบที่ฟังก์ชัน CB จะวิ่งไปที่ฟังก์ชัน CB ตัวนี้หมายถึงว่าเมื่อเกิดการแตะขึ้นเป็น1เมื่อไหร่ขอให้วิ่งไปที่ฟังก์ชัน CB ทันทีมันเสร็จแล้วพอรันเสร็จพอเรารันตรงนี้ปั๊บนะครับโป
โปรแกรมของเราไม่ว่าจะเป็นอะไรในนี้นะเนี่ยแต่ในนี้ผมไม่ได้มีการอ่าน value แล้วนะดูดิตัวเนี้ยผมไม่มีผมสลิปไป10วินาทียังได้เลยก่อนจะ print hello ครั้งที่2สมมติผมมีค่า i นะผมเป็นค่า i เท่ากับ1นะ hello ครั้งที่1 hello ครั้งที่2ดูนะครับเนี่ยผมเสียบ i เข้าไปนะปึ๊บ i บวกเท่ากับ1นะสลิป10วินาทีใช่ไหมครับแล้วก็ปินแฮนโหลครั้งที่2แฮนโหลครั้งที่3ผมจะทำอะไรก็ได้กับโปรแกรมตัวนี้แต่พอเมื่อมีการแตะเมื่อไหร่ปั๊บนะครับนี่ผมต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าผมเป็นต้องเป็นพูอัพให้เป็นพูอัพใช่ไหมผมก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนเป็นอัพเพราะว่าเราแตะกราวไปแล้ววันนี้ตัวนี้จากไรซิ่งผมก็จะเป็นฟอลลิ่งครับฟอลลิ่งไรซิ่งคือขาขึ้นซันไรส์นะครับซันไรส์ซันเซ็ตไงซันไรส์ไรส์คือขึ้นอันนี้ขาลงใช่ไหมเพราะมันจะกลับเป็นศูนย์ในภาพนี้จำได้ไหมยังไงถ้าผมแตะปั๊บมันจะตกลงพอเข้าใจนะครับถ้าเป็น pull down เนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นพอเราแตะปั๊บจะเป็นขาขึ้นเขาเรียกว่า rising แต่อันนี้ก็คือขาขึ้นก็คือขึ้นใช่ไหมครับแต่อันนี้ถ้าเป็น pull up transistor พอเราแตะปั๊บต้องเป็นขาลงเพราะมันจะ high ตลอดเป็นขาลงปั๊บเราเรียกว่า falling ตกลงมาเป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เขียนโปรแกรมเปลี่ยนไปเป็น falling จึ๊กโอเคเสร็จเรียบร้อย handle เหมือนเดิมตรงนี้เปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนเป็น row ก็ได้นะครับเป็น row ก็คือแตะหรือจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าอ้าวอารามมีคนเข้ามาหรือมีการเปิดประตูอะไรก็เขียนไปใช่ไหมครับ is open กันแหละเปิดมีการเปิดประตูสมมติมีการเปิดประตูนะหรือว่าไม่เปิดประตูนี่ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าแม่เหล็กติดก็คือปิดประตูอยู่ถ้าแม่เหล็กจากออกอย่างเงี้ยสมมติแม่เหล็กติดโอเคนะครับอันนี้ก็เช็คเป็นโลนะก็คือเช็คขาเป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะเป็นพูดาไอ้เป็นพูอัพโอเคนะครับอันนี้ก็ลองดูนะผมรันนะครับดูดิไฮโลขึ้นไหม5วินาทีนะนี่ไฮโลมาแล้วรออีก10วินาทีโปรแกรมรันปกติแล้วครับเนี่ยโปรแกรมรันปกติขณะนั้นในขณะนี้ดูอาจารย์ครับเพราะผมไม่ได้แตะลองดูครับ falling ใช่ไหมเป็น0ใช่ไหมดูทางซ้ายด้วยนะครับผมเอาแม่เหล็กแตะอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมโลอาจารย์ครับทำไมอาจารย์แตะทีเดียวทำไมมันขึ้นมาเป็นพืชเลยเนี่ยพอแตะอาจารย์ครับผมอาจารย์น่าจะขึ้นข้อความเดียวนะทำไมขึ้นหลายข้อความสงสัยบ้างไหมเนี่ยจากออกเนี่ยโลมก็ทำงานมันอยู่ทุก10วินาทีใช่ไหมครับอีกวินาทีในขณะที่มันดีเลย์อะไรก็ทำอะไรของเมนโปรแกรมเนี่ยผมแตะยังไงก็ได้เอาเข้าเนี่ยแล้วแต่นะพอแตะปั๊บก็โลใช่ไหมแต่ทำไมโลเนี่ยพอผมเอาเข้ามาเนี่ยอาจารย์ครับทำไมโลมันพืดนะพืดเห็นไหมพืดเพราะอะไรครับหลักการไฟฟ้ารู้อยู่อันนี้คือหลักการไฟฟ้าเลยนะคืออย่างนี้เวลาเราออนออฟลองคิดดูครับอันนี้เราพูอัพใช่ไหมขา13นะว่าเราแตะผมถามในเวลาแตะเราแตะเวลาแม่เหล็กมาแตะหรือกดสวิตช์เนี่ยในขณะที่ตัวคอนแทคมันแตะอยู่ที่ตรงนี้มันจะแตะอยู่พอดีเนี่ยตอนที่สวิตช์หน้าคอนแทคจะแตะสัมผัสเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเกิดพาวส์ขึ้นใ
จะแตะไม่แตะไม่รู้อะแตะจนแตะเนี่ยครับเนี่ยครับจะเกิดลักษณะนี้ เราเรียกว่ามันเกิดการเหมือนสปาร์คครับสปาร์คผมเรียกว่าสปาร์คดีกว่าเหมือนมันจะแตะไม่แตะมันจะอยู่ในช่วงจังหวะเนี่ยช่วงจังหวะที่กำลังสัมผัสนำไฟฟ้าไม่นำไฟฟ้าอยู่แถวนี้มันจะเกิดเป็นรูปนี้ นี่คือสวิตช์แบบสัมผัสนะแบบแมคแคนิกนะถ้าเป็น solid state จะไม่มีอย่างนี้ครับแตะคือแตะเลยคือถ้าเป็นพวกทรานซิสเตอร์สั่งให้ออนคือออนเลยแต่ถ้าเกิดเป็นไอ เป็นเจ้าตัวนี้เป็นแมคแคนิกครับเป็นโลหะลองคิดดูครับผิวโลหะจะแตะอยู่ตรงนี้มันลอมมาล่ออยู่เนี่ยมันอาจจะมีการนำไฟฟ้าเกิดขึ้นระหว่างจะแตะไม่แตะแหละมันจะขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่อีตอนจากเหมือนกันตอนปล่อยมือมันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยมันจะเป็นอย่างนี้ตอนจะเอามือออกเนี่ยมันจะเหมือนกับจะออกไม่ออกดีมันก็ออกเพราะฉะนั้นไอ้สัญญาณแบบนี้มันก็กระตุ้นนะครับเหมือนแม่เหล็กเนี่ยมันจะแตะไม่แตะแหละเนี่ย ดูนะนี่เห็นไหมครับผมไม่จะแตะทีเดียวนะผมค่อยๆเข้าไปนะเนี่ยมันจะแตะไม่แตะแหละไม่รู้พลืดเลยเนี่ยแตะเข้าไปนะเห็นไหมสองอันแหละมันจะแตะไม่แตะแหละนะดูดิเนี่ยเพียบเลยเนี่ยผมอยู่ห่างๆนะห่างๆใกล้ๆนิดๆมาเพียบเลยนะครับ เนี่ยทันนะครับอันนี้เนี่ยพอผมจะแตะเนี่ยมันไม่หนึ่งทีเดียวมันจะมีพรืดๆมาเนี่ยพรืดเนี่ยพรืดสองอันเห็นไหมผมแตะเนี่ยพรืดมาสองเลยพรืดมาสองเพราะว่าอะไรครับอย่างที่บอกครับมันจะแตะไม่แตะแลอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมันจะแตะอีจากเหมือนกันออกมาอย่างนี้มีอาการแบบนี้เหมือนกันนั่นแตะเนี่ยพยายามจะเป็นอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ย อาการนี้เราเรียกว่าเบาชิงเขาเรียกเบาชิงครับเด้ง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 คราวนี้อยู่ที่ความเซียนของเราละตอนเขียนซอฟต์แวร์จะทำให้มันกันเบาได้ไงเราเรียกว่าดีเบาซิ่งเป็นเทคนิคของการเขียนโปรแกรมนะครับผมจะไม่บอกว่าเทคนิคเขียนยังไงเดี๋ยวจะเฉลยทีหลังให้เราไปคิดก่อนเพราะเราไม่อยากจะให้ขึ้นโอ้โหพอแตะทีเนี่ยมันขึ้นพรึด3ทีบอกไอ้ขโมยเข้าบ้าน3คนเลยเหรอมันไม่ใช่ครับเราต้องมีวิธีการเขียนโปรแกรมที่จะดักทางว่าเมื่อมันแตะแล้วให้แน่ใจว่ามันเขาเรียกว่าจากจริงๆเขาเรียกว่าที่มันแตะจริงๆไม่ใช่ว่าอยู่ในระหว่างการแตะอยู่ในระหว่างการออนอยู่ครับดีเบลซิ่งหาดูได้ครับเนี่ยลองเขียนเซิร์ชดู debouncing debouncing นี่ไงครับเนี่ยหลักการเดียวกันแล้วนี่ไงคือการแตะจริงเลย place อันนี้ใน อันนี้ใน logical นี่ในอุดมคติเมื่อกดปั๊บโอ้ high แต่จริงๆไม่ใช่ครับมันจะแตะไม่แตะแหล่แล้วมันก็แตะโดยจริงๆแท้ๆแล้วไอ้นี่มันส่งเป็นอินทรัปต์มาเพราะว่ามัน rising ถูกไหมครับมัน rising มันมีการ rise หลายครั้งก็คือขึ้นขาขึ้นขาขึ้นขาขึ้นหลายครั้งมันก็เลยโผล่มาแบบนี้พรืด มันก็ปริ้นหลายครั้งเพราะมัน rising หลายครั้งเพราะเราตั้งไว้ว่าถ้ามัน rising อันนี้มัน falling ใช่ไหมเพราะมันเป็น มันเป็น pull up ดูไหมครับถ้าเป็น rising ก็ได้ ก็ไม่ว่ากันเปลี่ยนผมเปลี่ยนเป็นไฮนี่ผมเปลี่ยนเป็นไฮแล้วนะนี่ผมปักเป็นไฮแล้วนะผมเปลี่ยนโปรแกรมเป็นพูดาวก็ได้
อ่ะลองดูรันใหม่ Hello Hello ขึ้นแล้วนี่นะขึ้นไหมอยู่ไหนเนี่ยอ้าวมันอยู่ใหม่ใหม่ใหม่ปิดเปิดก่อนร้านใหม่ Hello 1ลองแตะดูแตะหายโอเคพอได้แตะนิดๆค่อยๆเข้ามันจะพรึดเลยเห็นไหมพรึดเลยเนี่ยพรึดเลยเพราะว่ามันเบาเนี่ยสองครั้งเลยเนี่ยแตะครั้งนึงพรึดทำยังไงอย่างเงี้ยแก้ยังไงครับไปคิดเป็นไปคิดเราไปคิดดูจะแก้เบาส์ให้แก้เบาส์เขาเลยแก้เบาส์นี่เป็นหลักการของไฟฟ้าเลยนะไฟฟ้ายังไงก็หลีกหนีไม่ได้ถ้าเป็นสวิตช์แบบสวิตช์แบบกดนะสวิตช์แบบแมคานิกนะต้องเจอเบาชิ่งอยู่แล้วครับยกเว้นสวิตช์เราจะเป็นซอฟต์สวิตช์ก็คือเป็นดิจิตอลเป็นให้เป็นเซมิคอนดักเตอร์สวิตช์แต่สวิตช์ส่วนใหญ่ที่เราใช้มันเป็นสวิตช์กดติดแบบแมคานิกครับยังไงก็มีเบาส์มีเบาส์อยู่แล้วนะอันนี้จะเป็นคลิปที่ผมบอกเลยว่าจำเป็นครับแล้วก็ใช้วิธีนี้แล้ววิธีนี้ง่ายครับโปรแกรมอื่นก็ทำไปดิเนี่ยโปรแกรมส่วนนี้ฉันก็ทำไปคำนวณอะไรก็ว่าไปดิไม่เกี่ยวกับเธอเลยไม่ต้องมานั่งพะวงเรื่องอะไรครับ กดยังอ่ะกดยังอ่ะถูกไหมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นซึ่งอันนี้อาจจะนับก็ได้ว่ากดไปกี่ครั้งก็ได้ก็คือว่ามีแตะกี่ครั้งก็ได้อยู่ตรงนี้แตะปั๊บทำทีแตะปั๊บทำทีแต่เนี้ยถ้าเกิดเบาแป๊บมันนับเบิ้ลเลยนับเบิ้ลเลยว่ามีการแตะกี่ครั้งหรือมีการแท็บที่สวิตช์กี่ครั้งแต่เราต้องแก้เบาก่อนไปหาวิธีลองแก้เบาดูครับวิธีการแก้เบาทำยังไงนะครับลองหาดูคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะหลักการนี้คือ callback นะหลักการนี้ cover 2งานเลยนะก็คือการใช้ pull up pull down รู้แล้วการใช้อินเทอร์ลับเขาเรียกอินเทอร์ลับคือการทำการขั้นจังหวะโดยวิธี callback เมื่อมีเลเวลของสัญญาณเปลี่ยนซึ่งเลเวลของสัญญาณเลือกเอาครับจะเป็น rising หรือ falling แต่ต้องอยู่ที่เทคนิคแล้วนะเทคนิคการต่อวงจรก็ต้องสัมพันธ์กับวงจรเรา pull up หรือ pull down ถ้าวงจร pull down ก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็น pull down ก็ต้องต่อ highถ้าเป็น pull up เราต้องต่อสวิตช์กับกราวพอเข้าใจนะครับเลือกเอาแล้วก็ handler ตรงนี้ก็คือ callback นี่ก็คือเรียกทำให้โปรแกรมนี้มันโปรแกรมนี้จะวิเศษครับมันจะวิเศษนิดนึงคือไม่ว่าโปรแกรมตัวนี้จะรันยังไงโปรแกรมตัวนี้จะทำงานต่อเมื่อโปรแกรมท่อนนี้นะฟังก์ชันนี้จะทำงานต่อเมื่อมีพินนี้พินที่13นี่พอเราตั้งไว้แล้วพินที่13นี่คือ read 1ถูกไหม read switch ใช่ไหมIRQ คือ interrupt request ขอให้ trigger โดยการที่ว่าถ้ามันเกิด rising ขึ้นเป็น1ปั๊บขอให้วิ่งไปที่ callback มันจะจำได้ครับไม่ว่าโปรแกรมคุณจะยาวแค่ไหนเวลาพอแตะกับฮาร์ดแวร์ปั๊บเมื่อฮาร์ดแวร์ขึ้นเป็น1ปั๊บมันวิ่งเข้าอันนี้ทันทีครับและมันอยากทำงานต่อได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าทำงานตรงนี้จังครับแล้วไปไหนต่อไม่มันกลับมาทำงานตรงนี้ต่อมันกลับมางานให้ลองดูดิแล้วผมเอาทำแบบเร็วๆเลยนะเนี่ยผมเป็นสลิป 0.5 นะลองดูลองรันดูใหม่ลองรันดูใหม่นะดูนะครับผมดาวน์โหลดรันนะเนี่ยพืชละไปแล้วนะไปแล้วปากไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำงานไปเรื่อยๆนะครับปล่อยมันทำงานไปผมก็เอาแม่เหล็กต่อเลยโป๊ะเข้าไปนี่มาแล้วไม่ได้ทำงานต่อนะไม่ได้หยุดนะเห็นไหมครับเฮลโหลก็ไปเรื่อยๆเลยต่างคนต่างอิสระครับเห็นไหมฮะต่างคนต่างอิสระเลยลงข้างล่างเห็นไหมฮะไปแล้วข้างล่างนู่นนะเห็นไหมครับแตะเปี้ยงเข้าไปแต่นี่ยังมีเบาอยู่เราแก้เบาไงไปหาทำซอฟต์แวร์แก้เบาเนี่ยผมแตะแค่ตัวเดียวมันทำขู่ขึ้นไฮเพียบเลยเอามือออกแตะเห็นไหมครับเอามือออกแตะเนี่ยแตะพรูดแต่ออกแต่เห็นไหมครับบีเบาอยู่ครับเบาเยอะมากครับ
ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะแกะทยาบอกอาจารย์ครับกดแล้วให้มันหายเลยได้ไหมคุณต้องเป็นอิเล็กทรอนิกสวิตช์อย่างเดียวครับไม่ใช่แมคานิกสวิตช์เนี่ยครับนี่ข้อดีของอินเทอร์ลับเจ๋งตรงนี้คือที่ผมชอบมากคือเฮ้ยมันทำงานไปด้วยฉันไม่สนใจฉันจะเขียนโปรแกรมอะไรบนนี้ก็ได้แต่เธอก็ทำงานเมื่อมีการกดสวิตช์เข้ามาแล้วมันก็จะหลุดมาทำตรงนี้เองอัตโนมัติครับเราไม่ต้องไปเทคแคร์หรือไม่ต้องไปวงหรือโพลิ่งหรือใช้วิธีโพลิ่งอย่างที่ว่าโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเป็นอีกคลิปนึงคือใช้ไทม์เมอร์ละการใช้ไทม์เมอร์คือยังไงปกติแล้วเราอยากจะให้มาทำงานทุกหนึ่งนาทีมาทำงานที่นี้ทุกหนึ่งนาทีให้ทำงานที่นี่ที่นี่เหมือนไทม์เมอร์ว่าทุกหนึ่งนาทีมีโปรแกรมคำนวณอะไรบางอย่างทุกหนึ่งนาทีทำงานโปรแกรมคำนวณอะไรบางอย่างเราไม่ต้องเขียนโปรแกรมในเมนนั้นให้มันทำงานทุกวินาทีมันจะแยกขั้นเล็กแยกแทสกันไปเลยครับแยกแทสไปทำงานเลยโปรแกรมเมนก็ทำงานไปโปรแกรมไทม์เมอร์ก็ทำงานของมันไปแล้วไทม์เมอร์สามารถใส่ได้กี่ตัวก็ได้นะครับใส่ได้หลายโปรแกรมด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดู เอาแค่นี้ก่อนคลิปนี้โอเคครับ